ข่าวล่าสุดน,นะฮะของท่านสวดิเรกธิ์เจนครองธรรมที่ขอลาออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมืองโดยบอกว่าไม่สะดวกใจทํางานบางประเด็นด้านสวเสรีสุวรรณพานนท์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสวดิเรกธิ์นั้นอาจจะน้อยใจที่โดนเพื่อนสวด้วยกันเนี่ยต่อว่านะฮะหลังจากที่มีการายื่นเรื่องนะครับสอสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายดีเรกฤตเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากรองประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาแล้วชุดนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์เป็นประธานนะครับโดยยื่นเมื่อวานก็คือ21พฤษภาคมที่ผ่านมาและให้เหตุผลเพียงว่าเนื่องจากไม่สะดวกใจในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมธิการบางประเด็นจึงขอลาออกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเท่านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายดีเรกริ์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการล่ารายชื่อ40สอวยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษฐาและก็นายพิชิตช,ชื่นบาาเนี่ยนะครับขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์หนึ่งนายสวที่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญของ40สวดังกล่าวเนี่ยก็ ท่านก็นั่งเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้ด้วยเนี่ยนะก็บอกว่าถือเป็นสิทธิ์ของนายดิเรกริ์ที่จะลาออกโดยนายดิเรกธิ์บอกว่าน้อยใจที่ถูกสวได้กันต่อว่าแต่ตนก็ได้บอกไปว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยอย่าไปยึดติดอะไรมากเพราะฉะนั้นจับตาดูนะครับพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นสารรัฐธรรมนูญจะนําเข้าสู่วาระการพิจารณาหรือไม่และก็จะมีคําวินิจฉัยอะไรออกมาหรือไม่ในต้องดู